ายแล้วโอเคสวัสดีนะครับถ่ายแล้วก็ไม่บอกสวัสดีทุกๆคนแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็มารีวิวกับ X360 ของลูกค้านะครับส่งมาให้เซตแล้วก็ใส่เบสเข้าไปนะครับเบสก็จะเป็นเบส360ใหม่ๆเลยนะฮะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการเซตตั้งค่าต่างๆเนี่ยก็คือในเรื่องของแมคานิกที่ผมแกะกล่องดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าบินฮอปเดินทางก็สายพานก็จะไม่ต้องตึงมากเท่าไหร่เอาที่แบบว่าพอดีก็ใช้ได้แล้วละมันจะได้ลื่นๆหน่อยเวลาหมุนมันจะได้ลื่นๆอย่างนี้นะฮะเนี่ยถ้ามันลื่นๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะดีมันก็จะไม่ฝืดก็คือมันลื่นก็คือมันก็คือไม่ฝืดเนี่ยแบบนี้นะฮะปรับตั้งค่าใหม่แล้วก็วิทยุใช้เป็นวิทยุของผมเองแต่ว่าส่วนของลูกค้าเนี่ยต้องมานั่งแกะทำตรงนี้ก่อนนะฮะผมยังไม่ได้ทำเลยผมก็เลยทำฮอก่อนเดี๋ยววันนี้มาดูลำนี้บินฮอปเดินทางกันนะครับสำหรับลำนี้เดี๋ยวชุดไฟมาดูกันนะฮะชุดไฟกองเคบาน้ำเงินนะครับกองเคบาน้ำเงินสปีดฮอบบี้วิง60แอมป์มอเตอร์ ALZ RC 1800 kV ชุดเทสเนี่ยโดดเด่นตรงที่ว่ามันมีตัวสวิตชิ่งอาร์มเนี่ยก็คือเป็นอลูนะครับอัพเป็นชุดอลูมาเซอร์โวยกพีทเป็นของ GDW นะครับอย่างเทพเลยนะครับตัวนี้เขียนบอกว่าน้องกันเนี่ยเอาไปบิน 3D ทดสอบแล้วคือแรงเยอะนะครับตัวนี้เซอร์โวกันหางเป็น KST DS565 นะครับตัวนี้เป็นกันหางโดยเฉพาะเลยของ KST แล้วก็ Receiveนี่ Radio Link นะครับ AT10 เสียบเป็นแบบระบบ S-Bus นะครับใช้เป็นแบบ S-Bus สายเส้นเดียวเข้าที่กล่องเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดโวลต์แบตเพื่อที่จะส่งสัญญาณมาบอกวิทยุว่าแบตเราเหลือเท่าไหร่นะครับตัวนี้อันนี้มันจะแถมมาให้กับวิทยุนะครับตอนที่เราซื้อวิทยุตัวนี้มาแล้วก็วิทยุนะครับก็จะเป็นตัว AT10นะครับ Radio Link AT10 แล้วก็นิดนึงแบตเตอรี่ที่ลูกค้าให้มาเนี่ยมันจะเป็นแบตอย่างนี้แหละแต่ว่าสภาพคือบวมอันนี้เป็นแบตก้อนใหม่นะครับผมเอามาใส่ก็เอามาเทสบินอันนี้เป็นของผมเองนะครับแต่ว่าไอ้ก้อนนั้นนี่คือใช้ไม่ได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอาการบินเดี๋ยวผมจะบินเป็นฮอปเดินทางนะครับอันดับแรกเปิดวิทยุนะครับไอเดินไม่ได้เปิดนะครับตั้งแค่โฮนตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็เปิดเสร็จแล้วก็สับโฮนเข้ามานะครับสับมันจะมี2แก๊กนะครับเราสับมาให้สุดนะครับก็จะทำการตัดคันเร่งนะครับเอามือบอลไปโดนอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวมาเปิดวิทยุแล้วก็ตัดโฮนเข้ามาแล้วก็เสียบแบตผมลืมหยิบคานุปี้มานะครับบินแบบนี้ก็ได้เนาะไม่เป็นไรหมุนอยู่ในแกนแล้วก็หางก็โอเคแล้วไม่โบกไม่อะไรแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอาการบินกันเลยเนาะเซตตัวเสร็จแล้วนะครับจะบินแบบเป็นฮอปเดินทางโนเนียเลยนะฮะใส่ผงชูรสเยอะไหมก็น้ำปลามะนาวมะขามใส่ให้หมดจะได้โนเนียหินไม่เอามานี่นะไม่ต้องดีดนะรอบตั้งอยู่ที่ประมาณ70นะครับแต่ตรงแดดนี่มันเรียวอ่ะจะได้เห็นผมต้องนั่งเล่นด้วยกันเนี่ยอยู่ในแกนเลยนะฮะรอบตั้งอยู่ที่75นะครับหางสางตบซ้ายขวาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเลยนะฮะนี่ครับหางนี่ตบไปตบมานะครับนี่นะครับตบมาทางซ้ายปึ๊บนะครับตบขวาปึ๊บนะครับทางซ้ายปึ๊บนะครับขวาปึ๊บเบ
เป็นเส้นเดียวนะฮะรอบตั้งอยู่ที่75นะครับเบรกที่เป็นเส้นเดียวแล้วตั้งแถบเรียบร้อยบินเดินทางนะครับครับก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าหางแหว่งนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใบหางให้ใหม่แล้วกันนะครับก็หินสะเก็ดระเบิดมันเยอะนะฮะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนใบเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใบหางให้ใหม่นะครับแต่ว่าจะเป็นใบหางเป็นแบบของ450แล้วกันเนาะเพราะว่าใบหางอันเนี้ยมันเป็นใบหางของ470มันเลยยาวกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของใบเนี่ยเวลาที่บินนะครับเนี่ยฟินตั้งอยู่กับพื้นนะครับใบหางก็จะถึงพื้นแล้วนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะฮะเดี๋ยวผมจะเทสบินดูอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นแล้วก็ลงเลยจะดูแมคานิกหางนะครับว่ามันเสียหายหรือเปล่าเพราะว่าใบหางมันยาวเกินไปนะครับเอาโอเคผ่านนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเวลาลงจอดเนี่ยต้องพยายามให้หัวมันทิ่มนิดนึงเพราะว่าใบหางมันยาวมากเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมอาจจะเจียสองข้างให้เท่ากันก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ดูโอเคขึ้นนะครับอ่ะโอเคสำหรับในวันนี้บินส่งงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของใบหางเดี๋ยวผมจะปรับแต่งให้อีกทีนึงเพราะว่าเมื่อกี้พลาดมันฟันหินนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็จะมีอาการแหว่งแล้วก็ลำนี้เดี๋ยวจะจัดส่งให้น่าจะภายในวันนี้นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะให้ชม X360 ติดกล่อง H1 นะครับของลูกค้า
พี่สนันนะครับพี่นันนะครับลูกค้าชื่อนันนะครับก็เดี๋ยวในคราวหน้าแล้วก็มีตัวทาลอตเป็นชุดไฟแบบว่าธรรมดาธรรมดาพอบินได้นะครับก็ขายในราคามือสองก็เดี๋ยวจะตามมาติดๆนะครับสำหรับในวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับBad the sun lay, 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 l